รายงานแจ้งว่าอีเวนต์สุดท้ายที่ห้างเราจัดอ่ะเป็นสัปดาห์สัตว์เลี้ยงเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะสัปดาห์สัตว์เลี้ยงเหรอค่ะก็เราแต่งงานหมาแมวอย่างนี้ไงให้มันถึงจะแจ้งเอาอ่ะไปเรียกฝ่ายการตลาดมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้เลยแล้วทำไมเสียงแอร์มันดังอย่างนี้เนี่ยคือว่าคอมแอร์ใหญ่ของห้างยังไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เปิดห้างมาเลยครับก็เลยเสื่อมสภาพตามการใช้งานครับผมไปเรียกฝ่ายเทคนิคมาดูมั้ยครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณการฉันอยากรู้ว่าที่นี่ประกันไฟเป็นเท่าไหร่ถามทำไมหรอคะก็ถ้าเกิดที่นี่ไฟไหม้ขึ้นมาคุณแม่จะได้เอาเงินที่จะไปซื้อ CA มาปรับปรุงที่นี่ใหม่แต่มันจะคุ้มเสี่ยงหรอคะถ้าบริษัทประกันกับตำรวจอ่ะเขาสืบรู้ว่าเป็นการวางเพลิงขึ้นมาคิดว่าฉันโง่จนต้องให้แกมาสอนหรือไงฮะฉันก็แค่อยากให้ห้างที่มันกำลังจะแจ๊งเนี่ยมีประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างไงรู้แค่มีวิธีการอื่นที่มันดีกว่านี้ฮะฉันจะไม่ยอมให้คุณแม่เอาส่วนแบ่งของฉันไปซื้อบริษัทประกันโง่ๆเพื่อเอาชนะทางไลน์มีคนมาขอใช้พื้นที่ฮอลล์แล้วค่ะห้างก็ออกจะหรูแต่ทำไมรับจัดแต่งงานสัมมนาถูกๆก็ไม่รู้กุ้งนางไม่เข้าใจเลยค่ะคุณแม่โอ๊ยช่างไปเลยไม่ใช่เรื่องของเราอุ้ยนี่แม่ว่าทำเวทีให้สูงขึ้นหน่อยดีกว่าไหมแขกเหลือก็จะได้เห็นนางแบบเห็นเครื่องเพชรของคุณย่าชัดๆไงดีไหมพอได้แล้วค่ะคุณแม่คุณแม่จะกระเสือกกระสนจัดงานให้ยายแก่นะทำไมคะคุณแม่ไม่เห็นหรอว่ามันเห็นหัวพวกเราซะที่ไหนต่อให้ทำดีแค่ไหนนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็ยกทุกอย่างให้กับไอ้หลานชายคนโตสุดที่รักนั่นอยู่ดีอ่ะเก๋พูดระวังปากหน่อยกุ้งนางคุณแม่คนหนูคุณย่าอยู่แถวนี้ต้องเยอะแยะฮะแล้วคิดหรอว่าฉันจะไม่เกลียดมันอะคิดบ้างไหมว่าฉันกับเฮียนกับหือหรือจัดงานกันกุศลเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากให้มันได้หน้าได้ตาเหรอฮะเราไม่ใช่หรือไงคะโอ้ยแกจะโง่ไปถึงไหนเนี่ยฮะฉันจัดงานนี้ก็เพื่อแกแกคิดว่าคนที่จะมางานนี้เป็นพวกกะโหลกกะลางั้นเหรอฮะมีแต่พวกรัฐมนตรีพวกสสคนที่เขาร่ำรวยมากันเยอะแยะฉันถึงจะให้แกอยู่บนเวทีสูงสูงไงอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณแม่เปลี่ยนจากชื่องานประมูลการกุศลเป็นงานประมูลลูกสาวให้เป็นเมียน้อยรัฐมนตรีไม่ดีกว่าหรอคะแล้วใครจะให้แกเป็นเมียน้อยฮะนางตุ้งนางถึงวันงานก็เลือกให้ดีแล้วกันพวกรัฐมนตรีพวกตระกูลที่เขารวยๆกับเลิศประหลาดเนี่ยต้องทำให้พวกเลิศประหลาดก้มหัวให้เราเข้าใจป่ะชอบไหมครับหมายถึงพอนี้ครับชอบไหมครับนายเป็นใครอ๋อผมอภิสิทธิ์ผู้ช่วยคุณการยินดีที่รู้จักครับฉันฝากทิ้งด้วยละกันเพราะที่ห้างนี้ไม่มีถังขยะเลยวานแค่นี้คงไม่ว่าหรอกนะไม่ว่าหรอกครับดีใจอย่างยิ่งต่างหากที่ได้ดูแลคุณเครือจันทร์กับคุณกุ้งนางผู้เป็นหลานสาวคนเดียวของตระกูลเลิศวราแล้วจะมาจัดงานอะไรที่ฮอนี้เหรอครับพอดีว่าฉันกับคุณแม่อยากจะจัดงานประมูลเครื่องเพชรการกุศลที่นี่น่ะขนาดยังไม่ทราบรายละเอียดผมยังรู้เลยว่าต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แน่ๆด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับส่วนสเตจเนี่ยเราสามารถเพิ่ม motorized platform ขึ้นมาจับตรงกลางเวทีได้นะครับมันจะขยับไปซ้ายไปขวาถามฉันหรือยังต้องการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณการมาทำอะไรที่นี่เอ้าก็มาดูสถานที่เพื่อจะจัดงานการกุศลเหมือนอย่างที่เคยคุยคุณแม่ไว้ไง ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับงานประมูลระดับเนี้ยช่วยเพิ่มความไฮเอนด์ให้กับห้างของเราได้อย่างดีเลยแล้วใครให้อำนาจในตัดสินใจฮะต
แล้วมาวุ่นวายอะไรที่นี่ออกไปได้ละครับคุณการคุยกับน้องการก็ดีละคุยกับพวกระดับล่างนะคุยไม่รู้เรื่องหน้าไม่อายกันหรือยังไงอะฮะโดนคุณแม่ด่าซะขนาดนั้นยังหน้าด้านเอาของคุณแม่มาประมูลอีกฉันเชื่อพวกเธอสองคนแม่ลูกจริงเลยศักดิ์ศรียังมีไหมหรือว่าโง่จนไม่รู้จักคำว่าศักดิ์ศรีฮะแล้วน้องการแน่ใจเหรอว่าตัวเองนี่รู้จักคำว่าศักดิ์ศรีดีพอฮะถ้าน้องการมีศักดิ์ศรีจริงก็คงไม่ไปรับเศษเงินจากคุณแม่มาหรอกไม่ต้องก้มหน้าก้มตาเดินเข้ามาบริหารในห้างที่มันกระจอกกระจอกแบบนี้หรอมั้งอย่าให้มันมากไปนักนะพอพวกเรามีศักดิ์ศรีไงคะพวกเราเลยมาที่นี่อาการคิดว่ากุ้งน้ำไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะที่โดนคุณย่าด่าโดนคุณย่ากดให้เป็นดองไอเด็กอามนั่นน่ะกุ้งน้ำพูดเราต้องพูดค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องการที่จะจัดงานนี้เพื่อต้องการพิสูจน์ให้คุณย่าเห็นว่าผู้หญิงในตระกูลของราชบัลลังก์มีค่ามากกว่าเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจเธอเองก็ไม่ต่างกันเพราะว่าคุณแม่มองเราก็เหมือนกับสิ่งของที่เอาไว้แลกสร้างคอนเนคชั่นให้ราชบัลลังก์เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาร่วมมือกันทำให้คุณแม่เห็นว่าผู้หญิงของตระกูลเลิศบัลลังก์ทำได้มากกว่าที่คิดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันเป็นลูกสาวของคุณแม่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรงไม่ใช่คนนอกอย่างพวกเธอนี่คิดอย่างนั้นเหรอแล้วคิดว่าจะได้อะไรฮะคุณแม่ต้องยกทุกอย่างให้กับพี่คลาวแล้วสุดท้ายไอ้นางเอลินกับลูกของมันก็ได้ไปพอได้ละพวกเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงไม่ช่วยพวกเธอเพราะพี่กูลทำแบบฉันไว้แสบฉันเคยให้โอกาสนั้นกับพวกเธอไปแล้วแต่คนที่ปัดมันทิ้งก็คือพี่กูลในเมื่อพี่กูลไม่ช่วยฉันแล้วทำไมฉันต้องช่วยพวกเธอคุณแม่คะที่อาการเขาพูดหมายความว่ายังไงคะคุณพ่อเขาไม่ทำอะไรไว้อะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพ่อแกไปทำอะไรไว้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการฉันก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไปแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกล่ะผมต้องการหย่าจากคุณคุณต้องการหย่าจากฉันเพื่อเป็นของขวัญให้กับเอรินใช่ไหมคุณฟังผมก่อนนะไม่อะไม่หย่าฉันไม่หย่าฟังผมก่อนนี่ถ้าคุณไม่หย่าเนี่ยคุณแม่จะไม่มีวันยอมให้ผมขึ้นเป็นผู้สืบทอดและสิ่งที่เราทำกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสูญเปล่านะคุณแน่ใจเหรอว่าคุณไม่ได้อยากหย่ากับฉันเพราะคุณอยากไปแต่งงานกับเอรินน่ะไอ้ทองคุณก็รู้นะถ้าเราไม่หย่ากันเนี่ยคุณแม่จะไม่มีวันเชื่อใจผมท่านครับยินดีด้วยนะครับทาง CA ยินยอมขายให้เราแล้วครับเหลือแค่ขั้นตอนการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเข้าดำเนินการต่อครับคุณท่านจะให้นัดเซ็นสัญญาเลยไหมครับไม่เป็นไรหลังจากนี้ให้อาคาวเป็นคนจัดการ
ท่านรอสายใครอยู่หรือเปล่าครับฉันก็แค่แปลกใจที่นางลายทองมันยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายเกินไปคุณท่านกำลังกลัวว่าคุณลายทองจะแก้เกมก่อนวันนัดเซ็นสัญญาหรอครับกลัวเหรอทางเดียวที่มันจะชนะได้ก็คือมันต้องใช้เงินมากกว่าฉันก็แค่อยากได้ยินมันโทรมาอ้อนวอนแล้วก็บอกว่ามันคิดผิดไปแล้วที่มันเป็นศัตรูกับฉันต่างหากผมอยากมาขอบคุณคุณแม่เรื่อง CA นะครับแทนที่จะขอบคุณแกน่าจะเปลี่ยนเป็นคำขอโทษฉันมากกว่านะถ้าแกจัดการให้มันเด็ดขาดฉันก็ไม่ลงโรงไปจัดการเองแบบนี้แต่แกรู้ใช่ไหมว่ายังมีอีกข้อที่ฉันรอดูอยู่เรื่องนี้หรือเปล่าครับแกอยากกับมันจริงๆแล้วใช่ไหมครับดีคุณท่านจะให้เลื่อนประชุมคณะกรรมการเข้ามาภายในสัปดาห์นี้เลยไหมครับผมมีอีกเรื่องครับที่ต้องคุยกับคุณแม่แม่จะยอมโอนหุ้นให้ผมหรือจะให้ผมส่งคลิปนี้ให้ตำรวจไม่คิดว่าแกจะยอมแพ้ง่ายขนาดนี้คุณแม่ไม่เคยให้การชนะเลยต่างหากเพราะคนเดียวที่คุณแม่ต้องการยกเลิกเวลาให้ก็มีแค่พี่ขาคนเดียวเท่านั้นแล้วถ้าฉันจะให้โอกาสแก